เท้าเหยียบก็ได้นะครับก็แล้วแต่ลูกค้าสะดวกนะครับแล้วก็มีหัวจ่ายหลายขนาดนะครับอันนี้เราเทสกับน้ำเปล่าดูนะครับใช้หัวเล็กสุดน้ำเปล่าก็จะมีแบบฉีดแล้วอาจจะหยดบ้างนะครับเพราะมันไม่มีความหนักนะครับแต่ถ้าเป็นกาวอาจจะไม่หยดนะครับก็นั่นแหละอันนี้ก็ตัวต่อปั๊มลมนะครับอันนี้จะเป็นตัวมือกดนะครับก็ใส่ช่องนี้ก็เป็นตัวไฟนะครับอันนี้จะเป็นที่ปรับนะครับที่ปรับจะเป็นระบบนะครับตามนี้นะครับก็จะมีอยู่ลายของข้อนะครับเดี๋ยวเราจะลองเทส F1 กับ F2 ให้ดูนะครับส่วนการใช้งานเริ่มต้นก่อนนะครับเปิดเครื่องนะครับอันนี้ก็เพิ่มลดนะครับเวลาในการบรรจุนะครับก็กดตามหน่วยได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นเวลาหน่วงนะครับในการสมมุติเราทํา 2.10 เสร็จนะครับเขาก็จะหน่วงไว้ประมาณเวลาที่เราตั้งนะครับเพื่อจะทําการบรรจุครั้งถัดไปนะครับอันนี้ก็ใช้สําหรับระบบออโต้นะครับกล้องส่วนตัวนี้จะเป็นดึงก่อนดึงปุ๊บแล้วก็หมุนเพิ่มแรงลมได้นะครับถ้าเราได้แล้วเราก็กดกลับได้นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นแรงดันนะครับแรงดันในการบรรจุใหม่ต่อไปเราจะลอง F1 นะครับคือระบบกดถึงจะทำงานนะครับถ้าปล่อยก็จะหยุดบรรจุนะครับก็จะเป็นออฟหมดเลยนะครับ F1 ก็จะเป็นมี4ปุ่มนะครับก็เป็นออฟหมดเลยก็ออฟก็คือเอาลงหมดเลยนะครับออนก็คือเอาขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวจะลองระบบแรกให้ดูก่อนนะครับนี่นะครับกดก็จะทำงานนะครับแต่อันนี้คือเขาหยุดทำงานแล้วนะครับแต่ว่าน้ำยังไหลอยู่เพราะว่ามันเหลวนะครับมันไม่มีความหนืดนะครับก็ระบบแรกก็คือกดทำงานปล่อยก็จะหยุดส่วนระบบที่2นะครับก็จะมีon off แล้วก็ on แล้วก็ on นะครับก็จะเป็นระบบออโต้นะครับเวลาเขาจะปุ๊บพอเวลาเขาก็จะหยุดนะครับแล้วก็จะนับ5วิแล้วค่อยปล่อยใหม่เห็นไหมครับอันนี้ก็ยังทำงานอยู่นะครับปล่อยลมอยู่ถ้าเราต้องการอยู่ก็กดปุ่มครั้งหนึ่งนะครับก็เราจะลองให้ดูแบบ2ระบบก่อนนะครับ F1 F2 นะครับส่วนที่เหลือนะครับแต่จะส่งข้อมูลตามไปให้นะครับก็เช็คสินค้าเรียบร้อยนะครับใช้งานได้ปกติพร้อมจะส่งนะครับ